สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันหญิงอรวรรณดวงใจค่ะจะพาทุกท่านเลยนะคะมาที่ชุมชนนะคะที่สร้างมีการสร้างเสริมสุขภาพนะคะต้องบอกเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมารู้จักกับชุมชนที่อยู่ด้านหลังของดิฉันนะคะนี่คือชุมชนหนองบัวนะคะชุมชนหนองบัวค่ะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะห่างจากตัวเมืองเนี่ย10กิโลเมตรนะคะมีพื้นที่นะคะทั้งหมดนะคะด้วยกัน19ตารางกิโลเมตรนะคะนับได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะคะสภาพชุมชนนะคะชุมชนเนี้ยเป็นท่าเรือเก่าแล้วก็มีการทำสวนผลไม้รวมทั้งนะคะในพื้นที่เหล่านี้นะคะมีป่าชายเลนในบางส่วนด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ค่ะในบ้านเรือนที่เรากำลังเห็นที่ทางด้านหลังนี้นะคะบ้านเรือนเนี่ยไม่หนาแน่นมากนักค่ะในตำบลหนองบัวนี้นะคะนับได้ว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจทีเดียวเลยค่ะเช่นอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรวมทั้งนะคะที่อยู่ทางด้านหลังของดิฉันนี้เป็นชุมชนขนมแปลกนะคะที่นักท่องเที่ยวหลายๆจังหวัดนะคะเดินทางมาที่นี่ค่ะนอกจากนี้นะคะดิฉันอยากจะให้ทุกท่านเลยนะคะติดตามตอนต่อไปนะคะว่าดิฉันจะพาทุกท่านไปที่ไหนค่ะเดี๋ยวตามกันมาเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราจะมารู้จักกับวิถีชีวิตของประชาชนในตำบลหนองบัวนะคะวิถีชีวิตของประชาชนในตำบลหนองบัวนั้นนะคะอาชีพหลักๆเลยนะคะของประชาชนที่นี่มีการทำนาทำสวนทำไร่รวมถึงการเจรไนพลอยและมีอาชีพเสริมนั่นก็คือการทำประมงและการทำหัตถกรรมค่ะประชาชนที่นี่นะคะนับได้ว่าในตอนนี้มีความตื่นตัวอย่างมากเลยค่ะมีการดูแลสุขภาพที่ดีแต่อย่างไรก็ตามนะคะในการประชาคมหมู่บ้านที่ผ่านมาประชาชนนั้นนะคะยังให้ความสำคัญกับปัญหาสุขภาพค่ะและการดูแลที่ต้องดูแลอย่างไรต่อไปให้ดีขึ้นประชาชนค่ะมองว่าตอนนี้มีอยู่5ด้านด้วยกันที่ยังมีปัญหาอยู่ด้านแรกนะคะในเรื่องของหลอดเลือดสมองตีบตันค่ะด้านที่2นะคะคือเรื่องของการบริโภคอาหารการปนเปื้อนของสารพิษค่ะด้านที่3ค่ะด้านปัญหาผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงด้านที่4ด้านวัยรุ่นค่ะและด้านสุดท้ายนั่นก็คือปัญหาด้านเรื่องของสุราและการติดบุหรี่ค่ะท่านผู้ชมคะในปัจจุบันนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าประชาชนและผู้นำชุมชนนะคะมีความเห็นตรงกันนะคะว่ามีความสนใจที่จะจัดการในเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกตันเป็นอันดับแรกค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ตามการสกรีนในเบื้องต้นก็ยังไม่ได้พบในเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงการติดบุหรี่และการดื่มสุราแต่ยังมีปัญหาในเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกตันอยู่ค่ะบทสรุปจากการประชุมหมู่บ้านนะคะประชาชนนั้นได้ระดมค่ะร่วมกันเพื่อที่จะสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงให้มีสุขภาพที่ดีเพื่อที่จะป้องกันโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกตันหลายๆท่านอาจจะอยากรู้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนมีวิธีการทำอย่างไรค่ะดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากรู้นะคะเดี๋ยวตามดิฉันมาเลยค่ะว่าชาวบ้านอสม.ที่นี่มีวิธีการเริ่มต้นอย่างไรค่ะตามมาเลยค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะสิ่งแรกเลยนะคะที่ดิฉันนะคะอยากจะให้ท่านนายกนะคะได้เล่าให้ฟังนั่นก็คืออยากจะทราบว่าโครงการการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนตามวิถีชีวิตของประชาชนเนี่ยค่ะมีที่มาเป็นอย่างไรบ้างคะครับสวัสดีครับผมนายสมพงษ์ชินวงศ์นายกองค์กรองค์กรประชาส่วนตำบลหนองบัวครับตำบลหนองบัวมีประชากร 3,500 คนนะครับที่ตำบลหนองบัวที่ผมดูแลอยู่นะครับจะมีผู้สูงอายุสักมากหน่อยนะครับผมก็มีความสนใจเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุดูแลมาตลอดผมอยู่ตรงนี้ประมาณ20กว่าปีนะครับแล้วดูแลผู้สูงอายุตลอดเพื่อยังไงไม่อยากให้ท่านจากเราไปเร็วนะครับเนาะผมอยากให้อยู่กับผมนานๆนะครับเหมือนผมกันผมก็อยากอยู่นานๆเลยผมก็ในจิตใจของผมก็อยากให้ผู้สูงอายุอยู่กับเรานานๆไม่อยากให้เป็นโรคเป็นอะไรก็พอดีเราประจําประชุมประชาคมกับชาวบ้านนะครับทุกหมู่นะครับก็ไปลงที่หมู่เก้าตำบลหนองบัวครับก็พอดีวิทยาลัยพระปกเกล้าจันทบุรีนะครับท่านก็ลงมาช่วยเราโดยตลอดดีอย
นี้ซะจนผมไปคิดว่าวิทยาลัยจะมีถึงขนาดนี้ในที่ว่าแบบผมอยู่ตรงนี้ไม่เคยมีครับมา 2-3 ปีที่ท่านลงมาตลอดจะโดยเฉพาะอาจารย์ทองสวยครับลงมาอยู่กับเราดูตลอดผมนี่ตรงนี้ขนลุกนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อผมว่าตอนนี้ประชากรหมู่บ้านนี้เขาปื้มมากๆนะครับผมก็จะทำโครงการตรงนี้ต่อไปจนกว่าผมจะไปอยู่ตรงนี้นะครับและในฐานะนะคะที่ท่านเป็นผู้นำของชุมชนนะคะท่านได้ช่วยส่งเสริมกิจกรรมนี้นะคะในโครงการนี้อย่างไรบ้างคะก็เราต่อยอดนะครับปีนี้เราก็ตั้งงบประมาณว่าให้อีก 200,000 เราจะต่อยอด463แล้วครับเนาะต่อยอดที่ว่าเราทำที่ในที่หมู่9เนาะเราดำเนินการต่อไอ้มันคิดว่าไม่จบเราต้องทำงานไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าให้สุขภาพของคนหมู่9และชาวตำบลของตัวมีสุขภาพแข็งแรงและจะไม่ต้องไปหาหมอนะครับในใจผมเองนะครับผมคิดแบบนี้นะครับแต่ผมอยู่นะครับก็ต่อไปเรื่อยๆท่านนายกได้มองอนาคตของโครงการนี้ไว้ยังไงบ้างคะก็เมื่อกี้ผมก็กล่าวไปแล้วนะครับเพราะว่าวิไลพ่อผู้กล้าก็ลงมาช่วยเราแล้วก็ที่แรกก็ประชาชนเนี่ยเขาก็คงไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อทีนี้ก็ลงหมอก็ลงมาช่วยมาตรวจมาตรวจอะไรเนี่ยแล้วมาโอทุกภาพเนาะชาวบ้านคิดว่าเอ๊ะนี่มันเรื่องจริงเลยก็เลยชาวบ้านก็เอากับกระทางคุณหมอด้วยนะแล้วผมก็ลงไปช่วยก็ไปดูว่าเขาออกกำลังกายยังไงนะเอาทีแรกเขามีแค่10กว่าคนประมาณก็20 30คนเฉพาะตอนปกเราโรงเนาะ6โมงตอนเย็นทุกวันที่โรงเรียนวัดโรงเรียนวัดมงคลครับสถานที่อํานวยมากมีโดมีอะไรเนี่ยก็มีคนออกกำลังกายจนนี้ก็เยอะแล้วตอนนี้สุขภาพของหมู่9จิตตรงใกล้ๆเคียงเนี่ยร่างกายดีหน้าตาสดใสเขาก็ปลื้มนะครับเขาโยกโอมแต่ใจผมว่าคิดว่าจะขึ้นไม่ได้โรงพยาบาลก้าวมาช่วยผมว่าผมไปไม่รอดเหมือนกันเพราะชาวบ้านแหละแต่คือเราไปทำเพราะเราผมไม่มีความรู้จะต้องไปอะไรไปออกบรรยายยังงูยังนี่ครับนะเขาก็ไม่เชื่อเราต้องเอาอย่างทำอย่างนะครับมีหลายองค์กรเนี่ยก็ลงมาช่วยท่านก็ลงมาช่วยเต็มใจเต็มตัวเลยครับที่ลงมาช่วยท่านนายกได้ออกกำลังกายด้วยตัวเองนะคะอยากทราบว่าในตอนนี้ค่ะสุขภาพของท่านนายกนะคะเป็นยังไงบ้างคะพูดตรงๆนะผมก็อายุปัจจุบัน60กว่าปีแล้วผมก็ไม่เมื่อก่อนผมไม่คิดว่าจะออกกำลังกายเนาะเพราะร่างกายเราแข็งแรงพอมาตอนนี้พอเราป่วยแล้วผมก็เป็นความดันโรคเกาต์แล้วก็ไตครับเนี่ย3อย่างเนี่ยผมได้รับทราบจากหมอทางโรงพยาบาลว่าช่วยมันก็ช่วยแนะนำทั้งนี้ตอนนี้เลยผมก็ต้องออกกำลังกายทุกวันเพื่อจะอยู่ให้ได้ตอนนี้เลยผมร่างกายผมว่าผมก็พร้อมนะเมื่อก่อนผมละอ่อนแอว่าเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวป่วยผมไปหาหมอผมไม่เคยไปหาหมอแต่ผมก็เอามาแค่เอายากินที่อนามัยนะครับขณะนั้นผมก็คุมความดันอะไรดีตลอดเพราะว่าในใจผมคิดว่าจะทำยังไงให้ชาวบ้านมาออกกำลังกายด้วยกันตอนนี้ก็เขาก็ออกกันอีกทางหมู่หนึ่งวันนี้ที่เขาป่วยก็ออกกำลังกายพยายามออกให้เขาปั่นจักรยานบ้างอะไรเนี่ยผมก็ความนะหายใจลึกๆอะไรอย่างทำก็รักษาพยายามบอกน้องๆที่แนวปตอว่าเนาะแต่ผมอยากอยู่นะครับผมยังคิดว่าเนี่ยประชาชนเนี่ยถ้าอยากอยู่กับพวกเป็นอย่างว่ามีโรคนี่นะครับต้องออกกำลังกายต้องออกกำลังกายจบชีวิตทุกคนเลยครับมันผมเนี่ยครับทุกคนก็ต้องรักนะรักชีวิตทุกรักตัวเองเหมือนกันนะครับนะรักทุกคนนะครับสุดท้ายนะคะที่อยากจะขอให้ท่านนายกนะคะได้เชิญชวนนะคะเชิญชวนประชาชนคนไทยมาออกกำลังกายร่วมกันค่ะอยากจะบอกอะไรกับประชาชนสักหน่อยไหมคะก็เราก็เอาแค่ในของตำบลตำบัวก็ได้นะครับแต่ผมก็มีนามองค์กรนะครับก็ถึงประชาชนอยากให้เขาออกกำลังกายนะครับทุกวันนะครับแล้วสุขภาพจะได้แข็งแรงก็นามองค์กรครับก็อยากเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวไทยทุกท่านไปออกกำลังกาย
ที่ของของเราที่จันทบุรีก็คลองของพ่อนะคลองพระปรีดาไพเนี่ยตอนเย็นเนี่ยคนออกกำลังกายอากาศดีมากผมไปเดินเนี่ยโอ้โหอากาศสดชื่นขอเชิญชวนนะครับที่คลองพระปรีดาไพคลองของพ่อของเรานะครับค่ะท่านผู้ชมค่ะในตอนนี้นะคะหญิงได้มาอยู่กับผู้นำชุมชนที่มีความเข้มแข็งทั้งสองท่านนะคะท่านเป็นประธานอสมตำบลหนองบัวนะคะและอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นประธานอสมหมู่9ค่ะวันนี้ค่ะผู้ที่นั่งข้างๆหญิงนั่นคือพี่ขาวนะคะพี่ขาวเนี่ยนะคะเป็นประธานของอสมตำบลหนองบัวนะคะซึ่งมีบทบาทสำคัญนะคะในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับทั้งสองท่านกันดีกว่านะคะว่าท่านน่ะมีบทบาทอย่างไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะพี่ขาวสวัสดีค่ะดิฉันนางพรดีโพธิพัฒน์ค่ะประธานอสมตำบลหนองบัวบทบาทหน้าที่ของที่รับอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นอสมแจ้งข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขอันนี้คือหน้าที่หรือบทบาทที่อสมต้องรองรับค่ะค่ะพี่ข่าวค่ะทราบว่าทางชุมชนเนี่ยนะคะได้มีการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็งตามวิถีชีวิตของประชาชนมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะอยากทราบว่าพี่ข่าวได้มีการทำอย่างไรบ้างแล้วผลลัพธ์ของทางสุขภาพของประชาชนเนี่ยค่ะออกมาเป็นอย่างไรคะแล้วก็ถามว่าได้อะไรบ้างได้นะคะ1ใจต้องมาก่อนใจคือได้อะไรได้สุขภาพ1สุขภาพของตัวเองเราได้ความรู้ได้ความรู้ว่าอ๋องานแบบนี้ด้านสุขภาพจะจัดการกับตัวเองแบบใดแล้วก็เผื่อถึงประชาชนที่เขาเรามีความรู้ไปส่งถึงเขาว่าแบบนี้นะดูแลตัวเองแบบนี้นะจะเป็นโรคแบบนี้ต้องดูแลตัวเองแบบใดผลลัพธ์ที่ได้ในด้านของสุขภาพคือสุขภาพดีอย่างเห็นชัดเด่นคือเวลาออกของคลินิกเบาหวานแต่ละครั้งของโครงการของรพสต.อย่างแรกคืออัตราการป่วยโรคเรื้อรังลดลงจากการออกกำลังกายด้านสุขภาพคุณหมอจ่ายยาน้อยลงอันนี้คือผลเด่นชัดที่ในความภาคภูมิใจของเราที่เราเป็นแกนนำตรงจุดนี้ค่ะคำถามสุดท้ายนะคะสำหรับพี่ขาวคือพี่ขาวรู้สึกภาคภูมิใจอย่างไรคะกับโครงการนี้ค่ะที่กำลังดำเนินการอยู่ค่ะแล้วก็ความภูมิใจเราเหมือนกลุ่มเล็กๆแต่กลุ่มของเราเป็นพลังใจอันยิ่งใหญ่สามารถเป็นแกนนำเป็นตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงแนะนำให้กับชาวบ้านได้โดยที่จริงๆแล้วตรงนี้ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่กลุ่มพลังของพวกเรารู้สึกเป็นความใจว่าเราทำได้นะสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองวันนี้เราทำได้แล้วค่ะเราทำได้แล้วเราสามารถเป็นแกนนำชี้นำและนำเขาได้ตรงนี้เป็นความภูมิใจของพี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะในตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โรงเรียนเนินโพนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากพี่ทูปนะคะที่ได้มีการส่งเสริมการออกกำลังกายตามวิถีชีวิตของประชาชนค่ะวันนี้ค่ะอยากจะถามพี่ทูปค่ะว่าพี่ทูปได้มีการส่งเสริมการออกกำลังกายตามวิถีชีวิตของประชาชนมีกลยุทธ์ขาดอย่างไรบ้างคะก่อนอื่นเลยต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนเนาะคือให้มีกะดูแลสุขภาพตัวเองก่อนให้มีการออกกำลังกายให้ประชาชนในชุมชนเห็นว่าออกกำลังกายนี่ทำให้ร่างกายเข้มแข็งแข็งแรงแล้วก็ชะลอเลือดเรื้อรังได้และเราก็จะมีแล้วเราก็จะออกติดตามสมาชิกที่มาออกกำลังกายกับเราหรือประชาชนที่มาออกกำลังกายกับเราอะว่าเหมือนกับว่าบางคนจะตอบว่าไม่มีเวลาเลยเราก็บอกว่าการออกกำลังกายไม่จำเป็นที่จะต้องมาออกรวมกลุ่มกันออกอยู่บ้านก็ได้ตามวิถีของชุมของแต่ละคนเองใช่แล้วก็คือคนในชุมชนจะมีคือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะมีความเข้มแข็งสามัคคีกันใช่ไหมเราก็จะติดตามถามไทยว่าตอนนี้เป็นไงมั่งออกกำลังกายเป็นไงมั่งเห็นหายเงียบไปเป็นไงไว้วางแล้วมาอีกนะ เวลามีเวลาก็ให้มาร่วมกันอีกนะใช่เราก็ดีใจเนาะที่บางครั้งมีชุมชนประชาชนในหมู่บ้านอ่ะ
มาถามแล้วว่าวันนี้ออกกําลังกายกันไหมแล้วก็มีความสุขแล้วก็มีกําลังใจเพิ่มขึ้นที่ว่านี่เราก็เป็นหนึ่งเป็นจุดหนึ่งที่ให้เขาได้ออกกําลังกายเนาะมีการสนใจเรื่องดูแลสุขภาพกันค่ะแล้วที่โครงการมันสําเร็จผ่านมาได้เราก็คือเรามีภาคีเครือข่ายเนาะมีทางอบต.มีทางรพ.สต.แล้วก็มีทางผอ.โรงเรียนที่สนับสนุนเรื่องสถานที่เนาะแล้วก็มีชุมชนนอกพื้นที่ก็คือพยาบาลวิไลพระปกเกล้ามาช่วยสนับสนุนพัฒนาศักยภาพให้แกนนำให้มีความเข้มแข็งขึ้นค่ะจ้ะแล้วก็เราก็มีความสุขอะที่เห็นประชาชนเขามีสุขภาพแข็งแรงมีรอยยิ้มให้เราก็มีกำลังใจที่เราจะทำต่อไปเพื่อชุมชนของเราเนาะค่ะท่านผู้ชมขาตอนนี้นะคะเรามาอยู่กับพี่เอนะคะซึ่งเป็นบุคคลที่สำคัญในชุมชนตำบลหนองบัวนะคะในการส่งเสริมสุขภาพตามวิถีชีวิตของประชาชนค่ะต้องถามพี่เอก่อนนะคะว่าพี่เอเนี่ยได้ทำอย่างไรบ้างนะคะและมีความภาคภูมิใจอย่างไรนะคะกับโครงการนี้ค่ะก็สิ่งที่ทำคือ เราเป็นผู้นำหรือเป็นแกนนำในการนำออกกำลังกายแล้วก็จะร่วมกับวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อถ้าอย่างมีคนมาออกกำลังกายกับเราออกไปแล้วปวดตรงไหนเมื่อยตรงไหนเราก็จะบอกถึงส่วนนั้นๆที่ว่าอย่างสมมติปวดแขนปวดตรงไหนเราก็จะมีวิธีการโดยใช้ท่าออกกำลังกายแก้ไขปัญหาณจุดตรงนั้นให้หายปวดหรือวิธีการคลายกล้ามเนื้ออย่างถูกต้องแล้วก็ความภาคภูมิใจของเราคือเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้ที่มาออกกำลังกายกับเราจากเขาอ้วนเขาก็ผอมลงแล้วก็จากที่เขาใช้หรือเขาเรียกว่ากินยาดีกว่าทานยานะคะเขาก็ไม่ต้องทานยาโดยใช้วิธีการออกกำลังกายแทนการรับประทานยานี่แหละคือความภาคภูมิใจของเราแล้วก็สุขภาพดีเนี่ยไม่มีขายนะคะสิ่งที่เราทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยคือเต้นออกกำลังกายทุกวันแบบคาร์ดิโอมันไม่ได้ทำให้เราผอมลงมันต้องบวกกับการควบคุมอาหารแต่จะบอกว่าถึงเราออกกำลังกายหุ่นเราไม่เฟิร์มขนาดเขาเรียกอะไรมีสรีระแต่เราจะเป็นหมูที่แข็งแรงค่ะจากผลการดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนเมษายน2561จนถึงเดือนกันยายน2561นำโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเนินโพหมู่9จำนวน16คนนำร่องการเสริมสร้างการออกกำลังกายตามวิถีชีวิตของประชาชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเนินโพเหล่านี้ได้เริ่มวิธีการชักชวนประชาชนมาออกกำลังกายด้วยวิธีการที่แตกต่างกันโดยใช้กลยุทธ์ต่างๆมาใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสุขภาพที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเนินโพเหล่านี้ได้ตั้งไว้อันได้แก่การอยากเห็นประชาชนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีนอกจากนี้ยังพบว่าหลังจากที่ผ่านการดำเนินโครงการไป6เดือนแล้วผลการตรวจสมรรถภาพทางกายของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเนินโพและประชาชนที่มาออกกำลังกายนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเป็นผลให้ทางชุมชนดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวโรงเรียนวัดเนินโพและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวในการพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับต่อไปค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะหญิงจะมาสัมภาษณ์นะคะประชาชนในตำบลหนองบัวนะคะว่าเขาได้มีการดูแลสุขภาพอย่างไรแต่ก่อนที่จะไปดูว่าเขาดูแลอย่างไรนะคะเรามาถามแรงบันดาลใจกันก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะป้าสุนีค่ะป้าสุนีมีแรงบันดาลใจในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่างไรบ้างคะเห็นหัวหน้าอสม.ก็หุ่นดีเนาะก็อยากมาออกกำลังกายให้หุ่นดีเหมือนเขาร่างกายจะได้แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยเคยปวดขาก็ไม่ปวดเคยเมื่อยขาก็ไม่เมื่อยน้ำหนักก็ลดลงไขมันเคยมีก็หายไปอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ
ค่ะอยากแข็งแรงเหมือนคนอื่นเขาเพราะอายุมากแล้วเดี๋ยวมันเป็นโรคปวดหลังปวดขาแต่พอมาแล้วมันก็ไม่ปวดอีกเลย อยากสุขภาพแข็งแรงเดี๋ยวนะคะทั้ง4คนนี้นะคะบอกเลยนะคะว่านอกจากแรงบันดาลใจที่เราได้เห็นแล้วนะคะเขายังมีกิจกรรมที่เขาได้ทำด้วยนะคะในแต่ละวันนะคะในการส่งเสริมสุขภาพตามวิถีชีวิตของประชาชนนะคะป้าสุนีค่ะป้าสุนีมีวิธีการค่ะทำอย่างไรบ้างการเต้นนะไม่มีเพลงก็เต้นไม่ออกการออกกำลังกายเต้นแล้วก็ไปปั่นจักรยานบ้างค่ะนิดๆหน่อยๆค่ะก็เหมือนกันค่ะเต้นแล้วก็ออกกำลังปั่นจักรยานเหมือนกันออกกำลังกายเต้นด้วยออกกำลังปั่นจักรยานด้วยเงี้ยแล้วทั้ง4คนนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าชอบแบบการเต้นนะคะในลองเต้นให้ดูก่อนนะคะสักนิดนึงค่ะเขินนะคะและสิ่งที่สำคัญนะคะวันนี้เราจะเห็นว่าทั้ง4คนบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็น before ก่อนเนาะแต่นี่คือ after นะคะนี่บอกเลยนะคะนี่เป็น after ของสิ่งที่เขาได้ร่วมกับการออกกำลังกายตามวิถีชีวิตของประชาชนนะคะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรคะหลังจากร่วมแล้วค่ะผมลงเคย74ก็เหลือ64 74เหลือ64ค่ะคุณผู้ชมขาเกิดอะไรขึ้นสุขภาพแข็งแรงเห็นแน่นอนค่ะพอมาจากบทไหลมากๆเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะเลยค่ะไม่ปวดขาแล้วด้านหลังก็ไม่เจ็บแล้วไม่ต้องทายาเลยความดันก็ลงไขมันก็ลดหัวเข่าก็ไม่ปวดคุณผู้ชมค่ะมันเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมกับการออกกำลังกายตามวิถีชีวิตประชาชนคุณผู้ชมค่ะบอกเลยนะคะว่ายังอยากให้คุณผู้ชมติดตามต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะพวกเราชาวชุมชนเนินโพอยากให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องออกกำลังกายเองเย้ผู้ชมคะจะเห็นได้ว่านะคะโครงการนี้ถือว่าได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา3ปีโดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายนะคะซึ่งพบว่าเป็นแค่กลุ่มเล็กๆ เท่านั้นนะคะแต่นับว่าเป็นประโยชน์ที่ค่อนข้างได้ประโยชน์สูงทีเดียวค่ะไม่เพียงแค่ทำให้ประชาชนนั้นมีสุขภาพที่ดีแต่ยังช่วยป้องกันในเรื่องของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงอีกนะคะทางทีมดำเนินการค่ะกำลังจะขยายผลที่ให้ครอบคลุมพื้นที่เนี่ยให้มากขึ้นกว่าเดิมเป็นยังไงล่ะคะบอกเลยนะคะนี่เป็นแค่จุดเล็กๆของหมู่9เท่านั้นและต่อไปในอนาคตนะคะจะเป็นการขยายถึงหมู่อื่นไปเรื่อยๆอีกค่ะเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนต่อไปค่ะโปรดติดตามการดำเนินการกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในตำบลหนองบัวต่อไปในเอพิโซด2นะคะสวัสดีค่ะ